มธมัดแมงเธอคือหลี่ชินหัวมาจากฟูเจี้ยน12ปีที่แล้วแต่งงานมาอยู่ไต้หวันมีอาชีพขายเต้าหวยฝึกฝนจนเดี๋ยวนี้ขับรถบรรทุกเล็กออกมาขายเต้าหวยคนเดียวก็ได้ไออีนี่แม่สามีฉันทำเองนะเห็นลูกค้าเข้ามาหลี่ชินหัวรีบนำถุงพลาสติกครอบลงไปในชามแล้วตักเต้าหวยใส่เสิร์ฟให้ลูกค้าไม่ลืมที่จะยิ้มให้ลูกค้าด้วยขยันแล้วก็เบิกบานแจ่มใสยอดเยี่ยมเมื่อก่อนผมไม่ชอบกินเต้าหวยนะครับแต่ว่าเต้าหวยของเธอเนี่ยเป็นเพราะว่ารสชาตินุ่มลื่นคอดีอร่อยแล้วก็เป็นกันเองกับลูกค้าทักทายลูกค้าดีมากความจริงก่อนแต่งงานมาอยู่ไต้หวันหลี่ชินหัวเคยทำงานเป็นพนักงานห้างดังนั้นตอนที่มาอยู่ไต้หวันใหม่ๆไม่รู้ได้ซ้ำว่าเต้าหวยทำยังไงแต่เพราะโอภาปราศัยกับลูกค้าเก่งราวกับเป็นเพื่อนสนิทเป็นความถนัดของเธอนั่นเองที่ฉันจำได้ดีที่สุดก็คือพวกเขาจะเรียกฉันว่าสาวขายเต้าหวยเรียกกันไปเรียกกันมาสองครั้งก็เอาของกินมาฝากฉันด้วยดีกับฉันมากเลยค่ะอีกคนอยู่ที่ซีหลัวตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเวลาเข้ามาตัวเลี้ยวก็จะมาหาฉันแม้ปัจจุบันหลี่ชินหัวจะรับหน้าที่ขายเต้าหวยเพียงลำพังแต่ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยขายของก็เหมือนออกมาคบเพื่อนนอกจากนี้เบื้องหลังยังมีแม่สามีคอยช่วยเหลือทุกเช้าแม่สามีจะช่วยเตรียมทำเต้าหวยและของจะขายไว้ให้หลี่ชินหัวไม่เพียงไปขายเต้าหวยทุกวันเธอยังไปช่วยงานกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของเทศบาลหยินหลินบางทีทำเต้าหวยเฉาก๊วยไปให้เด็กๆกินได้รับเสียงชื่นชมไม่น้อยและยังเคยมีคนสั่งซื้อเต้าหวยคราวเดียว300ชามเธอได้ขอบคุณผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้เพื่อนๆได้รับรู้ด้วยไต้หวันเป็นบ้านของฉันค่ะใช่เพื่อลูกฉันจะต้องสร้างหลักปักฐานที่นี่ไต้หวันเป็นบ้านแห่งที่2ของหลี่ชินหัวความหวังสูงสุดของเธอคือขายเต้าหวยที่แม่สามีลุกขึ้นมาทำทุกเช้าให้หมดเกลี้ยงและแบ่งปันความอร่อยให้ผู้อื่นได้ชิมกัน